วัสดีครับผมอาร์เดอะสตาร์นะครับวันนี้ก็มาถ่ายนิตยสารแอทติจูดเป็นวันแรกนะครับผมแล้วก็เป็นการถ่ายแบบว่าเซ็กซี่ครั้งแรกในชีวิตเลยครับก็สนุกดีครับบรรยากาศการถ่ายทำก็แบบว่ารู้สึกว่าผ่อนคลายดีพี่ๆทุกคนก็ไม่ซีเรียสนะครับผมก็ทำให้เราแบบไม่เกรงครับตอนแรกมารู้สึกว่าจะเกรงๆอยู่นิดนึงแต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มผ่อนคลายแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจไปเรื่อยๆครับผมครับการถ่ายแบบนะครับโดยเฉพาะถ่ายแบบเซ็กซี่นะครับผมคือตัวผมเองก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่ร้องเพลงแล้วก็แสดงละครนะครับมันแตกต่างกันตรงที่แบบว่าการร้องเพลงนี่มันสื่อสารโดยเนื้อร้องแล้วก็สื่อสารไปให้คนดูได้ฟังแล้วก็มีส่วนร่วมกับเราการแสดงนี่ก็มันก็ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นตัวละครแล้วก็ต้องมีการตอบโต้ระหว่างตัวละครอีกตัวนึงหรือไม่ก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการถ่ายแบบครับเราต้องสื่อกับกล้องอย่างเดียวสื่อกับช่างภาพแล้วก็ต้องมีอินเนอร์มาจากข้างในจริงๆว่าเราต้องสื่อออกมาแบบไหนนั่นกับนัดก็ยังถ่ายทำไปอยู่ตลอดนะครับก็ติดตามได้วันอาทิตย์เวลา5โมงเย็นนะครับทางโมเดิร์นไอทีวีครับแล้วก็ตอนนี้มีผลงานใหม่ล่าสุดเหมือนกันเป็นผลงานหนังชิ้นแรกของผมแล้วก็ในเรื่องนี้เรียกว่าพลิกบทบาทเลยก็ว่าได้เพราะว่าเล่นเป็นชายรักชายครับผมยังไงต้องติดตามเลยครับน่าจะเสร็จประมาณกลางปี56ครับผมครับสำหรับ Attitude นะครับผมก็ฟิตซ้อมมาเต็มที่แล้ววันนี้ก็ถ่ายทำกันอย่างเต็มที่มากเลยก็อยากจะฝากแฟนๆชาวแอททิจูดทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ